มบอกว่าหมัดต่อหมัดเลยครับสังคมตำรวจเวลานี้นะครับใช้คำว่าหมัดต่อหมัดนะครับหลังจากที่ทางรองโจ๊กถูกดำเนินคดีลูกน้องรองโจ๊กตามข่าวที่เราพูดกันมาหลายวันแล้วนะครับแล้วก็ทางทนายชยะออกมาร้องเรียนทางทนายตั้มออกมาร้องเรียนนะครับไปโยงไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะครับวันนี้หรือวันพรุ่งนี้เนี่ยผู้จัดการตำรวจแห่งชาติพลเอกต่อศักดิ์ก็จะให้ทนายไปยื่นฟ้องทางทนายตั้มนะครับว่าหมิ่นประมาทนะครับทนายตั้มก็ไม่กลัวนะครับแถมบอกว่าไม่ต้องฟ้องหรอกเพราะทนายคนที่ท่านจะมอบให้ไปฟ้องเนี่ยฟ้องทนายตั้มมา5คดีแล้วแพ้หมดนะครับอาชียะไม่ใช่ทนายครับคุณอาชียะไม่ใช่ทนายครับแต่พูดถึงว่าขอโทษนะครับผมพูดผิดไปนะครับคือผมมองว่าข้อมูลที่เขาเอามาเปิดโปงเอามาแฉเนี่ยผมถือว่าเป็นประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์ทำให้สังคมตื่นตัวทำให้รับรู้รับทราบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคนไหนเป็นอย่างไรนะครับมีมนทินไหมนะครับร้องกันไปร้องกันมาแฉกันไปแฉกันมาอันนี้เป็นประโยชน์ทั้งนั้นครับอาจจะลงเหวด้วยกันทั้งคู่ก็ได้ครับผมถึงบอกว่าเสือกัดกันกระทิงขวิดกันเนี่ยมันได้รับบาดเจ็บด้วยกันทั้งคู่นะท่านนายกและมนตรีจะสังคายนาตำรวจมันต้องทำเป็นพระราชบัญญัติต้องเสนอกฎหมายเข้าสภาไม่ได้จบง่ายๆเร็วๆครับเหมือนกับพระราชบัญญัติพรบตำรวจ2560เนี่ยใช้เวลาตั้งกี่ปี65ตั้งใจแก้ตั้งแต่ปี60นะครับกว่าจะเสร็จเนี่ยออกมาเป็นกฎหมายบังคับใช้เนี่ยได้5ปีใช้เวลา5ปีก็ยังออกมาได้เท่านี้เท่าที่เห็นอยู่นี่นะครับถ้ากฎหมายออกมาว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้เอาคนที่อาวุโสสูงสุดมันก็จบไม่ต้องมาทะเลาะเบาะแว้งกันพอใครขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอาวุโสสูงสุดรู้ตัวแล้วว่าอย่างไรก็ได้เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแน่แต่ทางสสและผู้บริหารเนี่ยเขาก็มองว่าเอ๊ะถ้าเขามาจากการเลือกตั้งแล้วถ้าตำรวจมันไม่ทำตามนโยบายเนี่ยเขาก็จะไม่มีผลงานก็มองเป็นสองฝ่ายและฝ่ายที่ออกกฎหมายเนี่ยคือท่านสสคือฝ่ายรัฐบาลกับสวมันก็ออกมาอย่างนี้ครับจะแก้ได้ไม่ได้ก็ต้องไปแก้พรบนะครับแก้พระราชบัญญัตินะครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยในฐานะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดเนี่ยสามารถแก้ไขได้ในทางปฏิบัติได้เพราะอำนาจของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยในฐานะที่ท่านเป็นประธานกตล.กรรมการแต่งตั้งด้วยก็สามารถที่จะทำการแก้ไขได้นะเราเกาให้ถูกที่คันเกาให้ถูกสะเก็ดเลยปัญหาที่มันทะเลาะเบาะแว้งกันเวลาเนี้ยมาจากเรื่องสวยเว็บพนันออนไลน์ไปเก็บเงินสวยเว็บพนันออนไลน์และไปเรียกเงินกันตกกระจายมากนะจังหวัดหนึ่งที่มีข่าวนะครับคือจังหวัดชลบุรีว่าเรียกถึง140ล้านโอ้โหมันจะเอารวยกินไป7ชาติเลยเหรอ
140ล้านผมตกใจมากนะครับสมัยก่อนเนี่ยจะกระมิดกระเมี้ยนให้กันเนี่ยก็คือหลักหมื่นบาทครับ 4-5 หมื่นบาทแอบแอบหลบๆซ่อนๆตั้งบ่อนตรงนั้นตรงนี้บ้างนะครับไม่ใช่บ่อนในกรุงเทพนะครับผมเป็นตำรวจต่างจังหวัดนะครับแต่ว่าพอมันมีโลกออนไลน์เข้ามาเนี่ยการสื่อสารมันเข้ามามันก็ไปตั้งเว็บพนันออนไลน์กันตั้งแต่ขายหวยรับแทงบอลหวยหุ้นหวยทองหวยอะไรเล่นบาคาร่าอันตรายมากชาวบ้านอยู่ที่บ้านเนี่ยลูกหลานเราอยู่ที่บ้านเนี่ยมันแอบเล่นการพนันกันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วเขาตั้งตำรวจไซเบอร์มาเนี่ยจำว่าได้ตั้งสมัยพลเอกจักรทิพย์ชัยจินดานะผู้บัญชาการคนแรกก็พลตำรวจโทอังกูลคล้ายคลึงเข้ามาเพื่อจะมาให้ปราบเว็บพนันออนไลน์ยิ่งโตขึ้นจนเว็บพนันออนไลน์ตอนนี้มีกี่พันเว็บกี่หมื่นเว็บแล้วก็ไม่รู้เด็กอายุ24 25 30รวยกันเป็นพันล้านมีนายตำรวจด้วยไปร่วมกับเขายศแค่ร้อยตำรวจโทร้อยตำรวจเอกอาศัยเส้นสายที่มีอยู่ตั้งเว็บพนันออนไลน์ซะเองถูกดำเนินคดีไปนะครับเป็นหน้าที่ของรักษาการผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเลยนะครับที่จะมาชกโชว์เพราะว่าท่านผบ.ตร.กับท่านรองสุรเชษฐ์ถูกเรียกไปประจำสำนักนายกท่านตายท่านพลเอกกิติรัตน์พันเพชรรักษาการผบ.ตร.หรือท่านพลตำรวจธนาจูวงที่รับผิดชอบฝ่ายสืบสวนท่านตายเป็นรองผบ.ตร.ฝ่ายปราบปรามแล้วก็รักษาการผบ.ตร.ด้วยทั้งสองท่านมีโอกาสชกโชว์นะครับช่วงข่าวกำลังแรงกระแสกำลังแรงสังคมเบื่อหน่ายมากเสื่อมศรัทธาสำนักงานตำรวจแห่งชาติมากจับใจผมเลยนะมันปราบไม่ยากเลย 1. หัวไม่สายหางจะไม่กระดิกผู้ใหญ่ไม่รับตังค์ผู้บัญชาการไม่รับตังค์ผู้การไม่รับตังค์เด็กระดับผู้กำกับหรือมันจะกล้าทำมันไม่กล้าแล้วครับยังไม่ต้องไปปฏิบัติแค่เรียกมาพูดให้เด็ดขาดว่าถ้าพื้นไหนมีเว็บพนันนะใครมีบ่อนนะมีซ่องมีหวยนะผมลงโทษย้ายคุณนะมันก็จะเหลือไอ้เว็บพนันที่ยังอยู่ต่างประเทศประเทศข้างเคียงก็ต้องหาทางปิดแล้วก็ทำการริดรอนกิ่งก้านมันแล้วมันก็จะหมดแต่นี่ถ้าน้องนุ่งมันไปใช้ความรู้ความสามารถและเดินเก็บสวยโดยปากว่าตาขยิบบอกให้นายดาบบอกจ่าแบบสาวัดรองผู้กำกับออกไปเดินติดต่อประสานงานกันเก็บเงินกันเป็นล่ำเป็นสันยุคผมไม่มีครับเว็บพนันออนไลน์อย่างเงี้ยไม่รู้จักหรอกครับมีเต็มที่ก็ตู้ม้าบ่อนหวยปิงปองหวยจับจี้กีหวยงวดเดี๋ยวนี้มีหวยลาวด้วยมีหวยกัมพูชาด้วยมั้งครับมันน่าเหนื่อยใจนะมันน่าเหนื่อยใจโอ้โหมันกินเงินกันผมเองดูแล้วเนี่ยปวดหัวแทนหัวไม่สายหางไม่กระดิกครับทนายไม่เอาตังค์เนี่ย
เด็กมันจะแอบเอาตังค์ก็ต้องลงโทษมันนะครับเหมือนกับเป็นเจ้าวาดวัดน่ะโจรมันจะไปปล้นเขาแล้วตังมาทำบุญเนี่ยถ้าเราสืบรู้ว่าไอ้นี่มันเป็นโจรก็บอกคุณไม่ต้องมาเข้าวัดหรอกพาอาตมาบาปไปด้วยเงินบาปไม่ต้องเอามาทำบุญหรอกนะครับและเว็บพนันเนี่ยมันเช็คยากนะมันไม่เหมือนบ่อนครับบ่อนเนี่ยตู้ม้าเนี่ยปราบง่ายแต่เว็บพนันเนี่ยมันออนไลน์อยู่อย่างผมเนี่ยก็เล่น Facebook อะไรกับเขาไม่เป็นไปแทงหวยอะไรไม่ได้ก็ต้องอาศัยเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยที่มันรู้ทางเทคโนโลยีเนี่ยเข้าไปของเถื่อนยาเสพติดส่งกันมันยังไม่มีมาตรการป้องกันเดี๋ยวนี้ส่งยาบ้ากันเป็นแสนเม็ดล้านเม็ดทางเคอร์รี่นะครับจะส่งยาบ้าจากเชียงรายไปสู่ไหนโกลกมันส่งทางพัสดุครับเอกชนดำเนินการเรื่องพัสดุไม่มีมาตรการป้องกันอะไรเลยเคยเห็นไปตรวจที่ไปรษณีย์นะครับสมัยเลขาปปส.คนเก่าก็จับยาเสพติดได้หวยก็ส่งทางนั้นไอ้คนส่งมันก็ไม่รู้ครับเป็นลูกจ้างขับรถวิ่งตีไปส่งนะครับท่านลองสั่งยาบ้าสิสัก 200,000 เม็ด 100,000 เม็ดก็ได้มันส่งมาจากเชียงรายเดี๋ยวพัสดุเด็กเอามาส่งยันบ้านเลยเป็นกล่องเบ้อเริ่มเลยเหมือนกับ FC ผมส่งขนมส่งอาหารส่งผลไม้มาให้ผมนะครับท่านก็ต้องหามาตรการป้องกันท่านผู้มีอำนาจเอ้ยหามาตรการป้องกันเมื่อก่อนผมเป็นอาจารย์สอนโรงเรียนในร้อยตำรวจนะครับตอนหลังนี่เขาก็ไม่ได้เชิญผมไปสอนคือผมไปสอนเนี่ยผมพูดทั้งวันเพื่อปลุกจิตสำนึกของน้องๆที่จะออกมาเป็นนายร้อยตำรวจที่เป็นที่พึ่งของชาวบ้านได้นะครับโรงเรียนในร้อยตำรวจเขาก็ทำดีนะมีโครงการให้บุตรบุญธรรมบางคนเกิดเป็นลูกคนร่ำคนรวยลูกผู้ลากมากดีไงเขาก็ให้ออกไปเป็นบุตรบุญธรรมคนยากคนจนชาวบ้านจะได้รู้วิถีชีวิตชาวบ้านความยากลำบากใครเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติลองลาพักร้อนสักอาทิตย์หนึ่งหรือสิบวันนั่งรถติดล้อจากกรุงเทพไปใต้นั่งไปครับท่านทนหน่อยแล้วท่านจะรู้ว่าที่ไหนไถบ้างท่านจะได้ลงโทษครับไม่ต้องเอาผู้จัดการตำรวจแห่งชาติครับเอาท่านพลเอกไกรบุญสวดทรงก็ได้ครับเจรตำรวจเนี่ยนะนั่งรถไปครับจะได้รู้ว่าตำรวจเนี่ยมันเหี้ยตรงไหนบ้างไถเขาเนี่ยนะครับแล้วท่านปลอมตัวไปลงประจำวันว่าจะไปสืบสวนเรื่องบ่อนการพนันแต่ตัวผบ.รองผบ.คงไม่ได้นะใช้สายไฟที่มันไม่ได้ปรากฏอย่างผมนี่ก็ไปไม่ได้เขารู้จักแล้วนะให้ไอ้คนเล่นมันพาไปบ่อนไหนบ่อนไหนบ่อนไหนมันพาไปหมดเมานั่งหลับในรถเนี่ยให้มอเตอร์ไซค์รับจ้างพาไปส่งที่บ่อนมันยังไปถูกเลยแล้วตำรวจไม่รู้ไม่เข้าไปจับเป็นไปได้อย่างไรนะครับเป็นไปไม่ได้คนมันเปิดบ่อนไม่ได้ละครับถ้าไม่ใช่บ่อนวิ่งบ่อนผ้าถุงบ่อนแอบนะครับบ่อนแอบเล่นเนี่ยถ้าบ่อนเปิดถาวรเนี่ยอยู่ได้เป็นเดือนเนี่ยมันต้องมาคุยกับตำรวจฝ่ายปกครองก่อนนะครับสองหน่วยเนี่ยจะต้องรู้นะครับส่วนไอ้หน่วยอื่นเนี่ยก็เหมือนอีแล้งไอ้หน่วยนั้นมาขอหน่วยนี้มาขอส่วนกลางก็เหมือนกันครับกองปราบก็เหมือนกันครับถ้าจะเปิดบ่อนเนี่ยถ้าไม่เคลียร์ก่อนเนี่ยเดี๋ยวมันกลัวโดนจับครับบ่อนผ้าถุงคือแอบเล่นครับพวกแม่บ้านเขาเรียกบ่อนผ้าถุงนะครับบ่อนผ้าถุงนี่คือพวกแม่บ้านฮะสามีออกไปทำงานแล้วก็นั่งเล่นกันผสมสิทธิ์ดัมมี่มั่ง
นะครับกบดำกบแดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเงินไม่เยอะครับภาษาตำรวจเขาเรียกบ่อนผ้าถุงครับเล่นกันไม่กี่คนนะครับแต่บ่อนที่มีชิปแรกนะชิปแรกเงินอันนี้เขาถือเป็นบ่อนนะครับเขาเลยกำหนดว่าถ้าจับกุมได้เกิน16คนก็ถือว่าเป็นบ่อนนะครับถ้าต่ำกว่า16คนก็ไม่นั่นนะครับแล้วผมจะบอกนะครับเวลาจับกุมบ่อนนะครับใครที่เป็นคู่แข่งทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นนะครับพวกนี้จะไปเล่นเวลาผมเข้าไปอยู่ในบ่อนเนี่ยผมถูกจับปุ๊บเนี่ยมันมั่วครับเขาจะถามผมว่าชื่ออะไรผมชื่อเรวัตกลิ่นเกสรเนี่ยผมกลัวผมถูกไล่ออกเพราะผมเป็นตำรวจยศพลตำรวจโทผมก็บอกอ๋อผมชื่อนายนเรศนามสกุลนี้ไปเขาถามผมเอาบัตรมาแสดงที่บอกผมไม่ได้พกบัตรมาตำรวจก็ปรับพนักงานสอบสวนก็ปรับร้อยนึงไม่ได้พกบัตรประจำตัวมาแต่เขาพิมพ์มือผมครับเขาต้องพิมพ์มือผมครับพอพิมพ์มือตรวจประวัติแล้วเนี่ยชื่อมันจะปรากฏเพราะตอนนี้ไปทำบัตรประชาชนมันต้องพิมพ์ลายนิ้วมือจะปรากฏโกหกกันไม่ได้ชื่อจะปรากฏว่าชื่อเรวัตกลิ่นเกษรมีคนไปร้องว่าพนักงานสอบสวนช่วยเหลือผมฝ่ายจับกุมช่วยเหลือผมเขาก็จะแจ้งข้อกล่าวหาผมเพิ่มเติมอีกครับว่าบอกชื่อที่อยู่อันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานนะครับโทษมันก็ไม่แรงอะไรดีว่าผมไม่บอกชื่อจริงนามสกุลจริงผมโดนไล่ออกแล้วถ้าท่านไปเช็คนะว่านายกเทศบาลไหนสจคนไหนเข้าไปเล่นหรือข้าราชการคนไหนเข้าไปเล่นถูกไล่ออกนะครับถูกไล่ออกเลยนะครับท่านไม่ต้องไปหาเสียงแข่งเลยนะครับไปเช็คได้นะครับแล้วมันบอกโกหกครั้งนั้นนะครับเขาต้องพิมพ์มือถ่ายรูปทำประวัติเป็นระเบียบของตำรวจครับผมถูกจับเนี่ยเขาต้องไปยืนถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปเหมือนกำนันนกถ่ายรูปความสูงเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นะครับถ่ายรูปด้านหน้าด้านข้างและต้องพิมพ์มือแต่ผมไม่กล้าบอกผมชื่อเรวัตอินเกศรผมก็บอกชื่ออื่นอะไรอื่นลองไปลื้อฟื้นร้องเรียนที่ถูกไล่ออกกันเยอะครับเป็นแถวแหละนะครับมันก็เล่นกันทั้งนั้นนะครับบ่อนสนามกอล์ฟหรือบ่อนไม่สนามกอล์ฟผมเองเนี่ยจะเป็นตำรวจสายอาชญากรรมนะครับสายอาชญากรรมคือตำรวจที่เดินสายปราบปรามโจรมือปืนแก๊งลักรถพวกค้ายาเสพติดนะครับถ้าตำรวจสายบ่อนเนี่ยเขาก็มีอีกสายนะครับพวกนี้จะกว้างในวงพนันใครเล่นที่ไหนอะไรอย่างไงใครเป็นหุ้นส่วนบ้างอะไรบ้างนะครับเขาก็ไปสนิทสนมขอเงินขอทองไปเอี่ยวลมกันนะครับเอี่ยวลมกันผมมีครับสมัยเป็นร้อยเวรสอบสวนอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอชัยบาดาลลพบุรีนะสายตรวจไปจับบ่อนมาเขาเรียกบ่อนอาม่าคือเดินไม่ไหวแล้วมันเอารถใส่น้ำรถเข็นน่ะสองล้อที่เขาสำหรับเอากระปี้ใส่น้ำมาเนี่ยเอามาแปดคนน่ะเขาเล่นไพ่ตองกันคนหนึ่งก็อายุ90กว่า80กว่าผมบอกโอ้โหไอ้เวรมึงไปจับมาเมื่อก่อนเนี้ยพนักงานสอบสวนควบคุมตัวไว้ได้7วันนะครับกว่าจะส่งฟ้องนะครับแล้วถ้าเกิดเขาช็อกตายแล้วคนแก่เขาจะเล่นมึงก็ทำเป็นมองไม่เห็นมึงอย่าไปไถเขากันเขาเป็นอัลไซเมอร์นะครับอายุไม่ต่ำกว่า80เลยรวมมึงจับมาเนี่ย 7-8 คนเนี่ยอายุจะเป็นพันปีอยู่แล้วไอ้ห่าโอ้โหมันจริงๆฮะคือสายตรวจบางคนเนี่ยมันไปเจอเห็นเขานั่งเล่นกันมันก็ไปดู
นะครับไปจับเขามาเขาเดินไม่ไหวเลยสักคนครับแล้วมันไปจับมาบ่อนอาม่านี่คือเป็นเรียกว่ามีลูกหลานสองทอดสามทอดละเป็นเจ้าของร้านค้าตลาดเมื่อก่อนนะโรงพักชัยบาดาลเนี่ยเวลาจะมีงานอะไรเนี่ยเขาก็จะขอความร่วมมือจากชาวบ้านนะครับขอความร่วมมือจากชาวบ้านชาวบ้านเขาจะมาทำบุญครับมาทำบุญครับช่วยคนนั้นช่วยพันคนนี้ช่วยหมื่นจัดงานจัดการนั่นแหละตั้งแต่ไอ้แมวเนี่ยไปจับบ่อนอาม่ามาเนี่ย12ตระกูลแท้เขาโกรธตำรวจหมดเลยมึงทำถูกต้องตามกฎหมายไอ้ห่าแต่เสียมวลชนตายแล้วนั่นต้นตระกูลแต่ละแท้เลยนะถ้ามึงไปจับเขามาคนจีนเกลียดตำรวจแม่นหมดเลยนะครับถามว่าเขาทำถูกต้องตำรวจมันก็ทำถูกต้องนะแต่เขาโกรธว่าไปจับญาติผู้ใหญ่เขาตำรวจเนี่ยผมว่าอย่าไปใช้หลักกฎหมายให้มันเห็นตรงมากเลยให้ใช้หลักรัฐศาสตร์ถ้าสังคมนั้นเขาอยู่กันได้อย่างมีความสุขแต่ไม่ใช่ไปให้เขาเปิดไพ่ป๊อกเด้งไฮโลจับยี่กีอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วไปกินสินบาทค่าสินบนนะแต่ถ้าจะแอบเล่นกันบ้างอะไรบ้างในส่วนตัวผมมองว่าก็ทำเป็นไม่เห็นบ้างหรือไปงานศพเนี่ยผมไปเป็นหัวหน้าสถานีที่ไหนเนี่ยถ้ามีเจ้ามือไฮโลไปขอเปิดเลยเขาจะไปติดต่อกับเจ้าภาพงานศพว่าให้วันละ 5,000 และตั้งวงไฮโลเลยผมไม่ให้เล่นแต่ญาติพี่น้องเขาจะเล่นกันเป็นเพื่อนผีบ้างดัมมี่บ้างผมก็บอกว่าถ้าผมเห็นเนี่ยผมจับนะผมไปร่วมฟังสวดด้วยผมเดินทางกลับมันก็มีแอบเล่นบ้างอะไรบ้างแต่พอตำรวจไปเขาวงแตกเลิกกันทำเป็นนั่งกินเหล้าบ้างกินข้าวบ้างมันก็จะมีงานความเกรงใจกันนะครับไอ้งาไพ่จีนไม่ใช่ไพ่นกกระจอกไพ่จีนไพ่นกกระจอกนะครับแต่ว่าถ้าไปเปิดบ่อนกันโดยอาศัยงานศพเป็นหลักเนี่ยไม่ได้ครับคือมันมีสมัยนั้นเนี่ยมันบ่อนการพนันเนี่ยเขาห้ามมีเด็ดขาดนะครับมันก็ไม่กล้าตั้งบ่อนเลยเนี่ยช่วงไอ้รักษาการผบ.ตร.มีเนี่ยเขาสั่งห้ามมีบ่อนแหละมันจะไม่กล้ามีบ่อนกันตรงไหนนะครับแต่มันจะไปอาศัยงานศพเล่นแล้วก็บอกคนเล่นทุกคนว่าต้องใส่ชุดขาวดำมาเล่นนะแล้วจะไปบอกเจ้าภาพเลยแล้วก็ตั้งเต็นท์ข้างๆเลยนะครับศพกะว่าจะสวด3วันก็ต้องบอกเอา7วันเลยนะครับแล้วก็อาศัยเล่นงานศพเวลาถูกต่างหน่วยมาจับส่วนกลางมาจับจะได้บอกว่าอ๋อเป็นประเพณีพื้นบ้านครับเล่นกันตามงานศพนะครับแต่ที่จริงมันคือบ่อนนั่นแหละจากห้องแอร์เข้าไปเล่นร้อนๆหน่อยนะบางวัดเขาก็ดีห้ามเล่นส่วนใหญ่นี่จะอนุโลมครับตำรวจจะอนุโลมครับเล่นดัมมี่อะไรอย่างเงี้ยนะคือเป็นเพื่อนผีเฝ้าศพกันศพบ้านนอกนะครับศพบ้านนอกในกรุงเทพไม่เห็นมีเล่นหรอกเป็นวัดในกรุงเทพสวดจบก็กลับเลยไม่ต้องมีใครเฝ้าศพแต่ในต่างจังหวัดเนี่ยมันต้องเฝ้ากันนะฮะเฝ้ากันนะครับไม่มีเล่นเป็นเพื่อนผีก็ขี้เมาเป็นเพื่อนผีนะครับคนไทยเนี่ยมันเล่นการพนันกันเป็นสายเลือดจริงๆเมื่อกี้ผมเอาขวดน้ำมาดื่มเนี่ยนะผมไปโรงพยาบาลตำรวจนะครับไปเจอเพื่อนผมเขาดื่มน้ำอย่างเงี้ยวันละ6ขวดนะครับร้อยตำรวจเอกไพศาลนักเรียนโรงเรียนมัธยมด้วยกันนะครับ
ขาก็เสียนไปก็ได้ยศร้อยตำรวจเอกปรากฏว่าผมก็ถามว่าเฮ้ยไอ้สารมึงเป็นอะไรเนี่ยมันบอกว่าน้ำท่วมหัวใจเฮ้ยมันเป็นได้ไงอ่ะมันบอกว่าคนแก่เนี่ยดื่มน้ำมากมันก็ไปอ่านข่าวทางออนไลน์ทางเฟซบุ๊กทาง YouTube ทางอะไรบอกว่าให้ดื่มน้ำมากๆมันก็อยากมีสุขภาพแข็งแรงมันดื่มน้ำจนกระทั่งน้ำท่วมหัวใจแล้วบอกเฮ้ยมันมีด้วยว่ะโรคเนี้ยผมก็เลยต้องระมัดระวังไว้เราก็ไม่รู้นะครับใช่ต่างจังหวัดเนี่ยพระยังไม่ทันเริ่มสวดเลยมันเล่นป๊อกเด้งแล้วไม่ได้มึงต้องฟังพระก่อนผมอยู่ที่ไหนนี่ไม่ได้นะครับไปเป็นสาวัตรสามกระทายเนี่ยผมบอกถ้าผมยังไม่กลับเนี่ยถ้าเล่นผมจับนะผมก็คุยกับท่านกำนันเบิ้มกำนันตำบลป่าถล่มจนเขาบอกเขาด่ากำนันว่าคุยอะไรนักหนาอยากให้สวัสดิ์กลับนะครับอยากให้สวัสดิ์กลับนั่นสังคมพื้นบ้านครับสังคมพื้นบ้านนะน้ำท่วมปอดใช่ไหมฮะไม่ใช่น้ำท่วมปอดครับมันเขาบอกกับผมไอ้ไพศาลเพื่อนผมเนี่ยบอกว่าน้ำท่วมหัวใจมันใช้คำว่าน้ำท่วมหัวใจป่วยครับรุ่นผมเนี่ย200กว่าคนตายไป87คนแหละที่ป่วยก็ลอกกระแล่อีกนี่ก็หลายคนนะครับผมเนี่ยดื่มน้ำน้อยครับท่านบอกให้ผมดื่มน้ำบ้างผมก็จิบทหารตำรวจนี่จะเป็นสันดานครับฝึกมาเพราะเราจะมีน้ำติดเอวกระติกเดียวต้องค่อยๆจิบนิดเดียวถ้ากินมากก็ไม่ได้เวลาเดินไกลๆและน้ำลงเท้าเดินในป่าเนี่ยเวลาเดินเคลื่อนตัวเนี่ยเราจะไปได้1ชั่วโมงจะได้4กิโลเมตรเวลาจะเดินเข้าเป้าหมายเนี่ยนะและคนเป็นตำรวจเนี่ยนะฮะก็จะต้องดูเดือนดูตะวันต้องรู้ฟ้ารู้ดินนะครับดูเดือนดูตะวันเช่นดูว่าวันนี้ขึ้นกี่ข้ามปฏิทินตำรวจนะครับตำรวจฟังไว้นะครับต้องดูปฏิทินด้วยวันนี้ขึ้นกี่ข้ามแรมกี่ข้ามแล้วท่านต้องฝึกว่า1เดือนเนี่ยสมมุติว่าแรม5ข้ามหรือขึ้น5ข้ามเนี่ยพระจันทร์ขึ้นเวลาไหนตกเวลาไหนสามารถมองด้วยตาเปล่าโดยไม่ใช้ไฟฉายแสงไฟนีออนหรือตะเกียงสามารถมองเห็นคนอื่นเห็นทางเห็นคนอื่นได้ในระยะกี่เมตรที่จะจำตำหนิรูปพรรณได้เกี่ยวกับงานสอบสวนด้วยนะครับนักสืบและพนักงานสอบสวนต้องมีความรู้อันนี้นะครับแม้แต่สอบสวนก็ต้องเหมือนกันเช่นผมใส่แว่นเนี่ยต้องถามด้วยว่าผมเนี่ยสายตาสั้นหรือตาสายตายาวใส่แว่นชนิดใดเลนโปรเกรสซีฟหรือเปล่าขับรถมาลงรถเปิดแอร์อุณหภูมิเท่าไหร่ใช้เวลาขับรถมาเป็นเวลานานเท่าไหร่บางคนบอกถามทำไมคำถามเพ้อเจ้อไม่ใช่คนถ้าเกิดว่าขับรถเปิดแอร์อุณหภูมิ23ลงจากรถและใช้เลนโปรเกรสซีฟพอลงรถฝ้ามันติดครับมันจะมองยังไม่เห็นนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดนะครับไม่ต้องมาบอก FT นะครับต้องสอบให้ละเอียดต้องสอบให้ละเอียดนะครับเห็นเนี่ยทำไมเห็นแป๊บเดียวแล้วจำได้ว่าคนนี้เป็นคนร้ายที่มาก่อเหตุปล้นร้านทองพนักงานสอบสวนต้องสอบนะครับเห็นคนร้ายแป๊บหนึ่งเนี่ยทำไมคุณจำได้เห็นแค่1นาทีไม่ถึง1นาทีเห็นแค่15วินาทีเนี่ยทำไมคุณจำได้คุณก็ต้องบอกโอ้ยมันเหมือนกับน้องชายผมเป๊ะเลยผมคิดว่าน้องชายผม
ศาลท่านจะเชื่อเพราะมีความประทับใจในการจำที่เป็นหลักของพนักงานสอบสวนเลยนะครับเห็นใครแป๊บทำไมจำได้ผมคิดว่าแฟนเลยครับผมคิดว่าเมียผมด้วยครับผมคิดว่าผัวฉันคิดว่าผัวเลยนะครับเมื่อช่วงเช้าตั้งแต่9นาฬิกายัน13นาฬิกาเลยผมได้รับเชิญจากท่านผู้จัดการศึกษานะครับท่านพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนนะครับให้ไปบรรยายในหลักสูตรบลอหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในการป้องกันเหมือนกับวปอครับแต่เป็นหลักสูตรของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้นะครับของวิทยาลัยตำรวจเนี่ยนะครับผู้เข้ารับการอบรมก็จะมีท่านผู้พิพากษาอาวุโสท่านผู้จัดการเรือนจำถ้าเป็นตำรวจก็เป็นระดับท่านพลตำรวจตรีผู้บังคับการขึ้นไปนะครับแล้วก็มีภาคเอกชนนะครับเจ้าของบริษัทธนาคารร้านค้าอะไรเข้าไปร่วมนะครับผมก็ไปบรรยายเดี่ยวเลยนะครับไม่มีเวลาได้กินข้าวเช้าข้าวกลางวันเลยไปก็หิวครับเช้าไปเขาให้ไปบรรยาย9โมงผมก็ไปตั้งแต่8โมงครึ่งไปก่อนเวลานะครับที่ไปก่อนเวลาเพราะถือว่าเป็นส่วนล่วงหน้าจะได้ไปสังเกตนะครับไปสังเกตว่าอะไรเป็นอะไรถ้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยเขาเรียกว่าส่วนล่วงหน้าแต่ผมยังไม่ลงรถครับก็ดูซ้ายดูขวาดูอะไรไปนะครับถ้าเดินเข้าไปมันจะเป็นการไปบีบคั้นเขาว่าอาจารย์มาก่อนแล้วนะครับผมก็ยังไม่เข้าไปพอใกล้เวลา 8:40 ผมก็เข้าไปจะไปกินกาแฟก็บังเอิญเจอผู้เข้าร่วมการอบรมเขาก็มาขอถ่ายรูปเลยไม่ต้องได้กินกาแฟกันนะครับจนกระทั่งถึงเวลาบรรยายก็บรรยายไปจนกระทั่งจะเที่ยงอยู่แล้วนะครับเขาก็เอากาแฟมาเสิร์ฟเอาน้ำมาเสิร์ฟไม่มีเวลาเลยครับพูดไปเรื่อยนะครับพูดไปเรื่อยก็ไปบรรยายครับไปบรรยายส่วนราชการนะครับบรรยายไม่กี่ตังค์แล้วครับมันเบิกเงินหลวงนะครับไม่ได้ตังค์อะไรแล้วครับมานะแต่ว่าผมเห็นว่ามีประโยชน์กับประเทศชาติเพราะว่าทุกท่านที่เข้ามารับการอบรมเนี่ยจะเป็นพวกที่กำลังรุ่งถ้าพูดถึงตำรวจก็มีระดับผู้บัญชาการด้วยนะครับผู้บัญชาการนะครับผู้บัญชาการผู้การรองผู้บัญชาการนะครับผู้พิพากษาอาวุโสผู้พิพากษาระดับศาลอุทธรณ์ด้วยนะครับผู้บัญชาการเรือนจำนะครับผมก็ถือว่าไปแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับแต่ว่าสไตล์การบรรยายผมก็จะพูดตรงๆตามแนวผมนี่นะครับตามแนวผมนะครับก็ผมเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนครับแต่ว่าเวลาใครมาก้าวร้าวกับผมเนี่ยผมก็จะเป็นคนแข็งกระด้างเข้ามาทันทีเลยนะครับจะนิสัยอย่างเงี้ยฮะนะครับแล้วก็ไม่สนหน้าอินพรหมยมพญาเลยนะครับเอาความถูกต้องนะครับเมื่อเช้าท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายก็โทรมาหาผมนะครับขอโทษเรื่องผู้ใต้บังคับบัญชาคือไอ้รองผู้กำกับงานสอบสวนของสถานีตำรวจในสังกัดของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายมาก้าวร้าวผมนะครับผมก็บอกว่า
ผมไม่ได้ถือโกรธท่านผู้บังคับการหรอกครับเขาก็ผู้บังคับการก็รุ่นเดียวกับลูกศิษย์ผมนะครับคือนายร้อยตำรวจรุ่น43นะครับแต่ว่าไอ้เด็กคนเนี้ยทำไมผมต้องติดใจเอามาพูดด้วยเพราะว่าเขาเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น60ลูกชายผมเนี่ยเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น56 56กับ57 58 59 60ลูกชายผมจะจบปี4เขาเพิ่งเข้าปี1โดยมารยาทเนี่ยพ่อเพื่อนพ่อพี่เขาไม่ก้าวร้าวกันนะครับลูกชายผมเป็นหัวหน้านักเรียนด้วยนะครับเขารู้จักอยู่แล้วไอ้เด็กคนนี้รู้จักอยู่แล้วแต่เด็กมันจังไรอ่ะนะครับเมาเหล้าให้ลูกน้องไปเช็คแล้วทำตัวเมาเหล้าหยำเปนะครับผมก็บอกท่านผู้การว่ามีอะไรก็โทรมาเลยนะครับผมไม่ได้ถือโกรธคนอื่นนะครับแม้แต่ท่านผู้กับหรืออะไรแต่เด็กคนนี้เนี่ยถ้าเขาตะกะทำความผิดเนี่ยผมไม่ช่วยผมไม่ช่วยผมจะเหยียบให้จมตีนเลยนะครับจนกว่าจะตายจากกันมันก้าวร้าวเมาแล้วพิมพ์เร็วไงเมาแล้วพิมพ์เร็วนะครับผมไม่ได้ไปทำอะไรให้เขาแค้นเคืองไม่เคยไปสอบสวนทางวินัยหรือไปจับกลุ่มหรือมันจะเป็นญาติพี่น้องก็ไม่รู้ตำรวจที่จะมีโกรธผมเนี่ยจะมีอยู่ท่านหนึ่งผมไม่ว่าที่เขาจะโกรธเพราะว่าผมไปยิงพ่อเขาตายเนื่องจากพ่อเขาค้ายาเสพติดและเป็นมือปืนรับจ้างแต่วาสนาเขาดีได้มาเป็นนายตำรวจอันนี้โกรธผมจะด่าผมผมไม่ว่าแต่ไอ้เด็กคนนี้ผมไม่เคยที่จะไปทำอะไรไม่เคยรู้จักมาก่อนพอเห็นเพจนึงซึ่งไม่ใช่เป็นเพจของตำรวจหรอกครับเป็นเพจของชาวบ้านที่มาทำนะครับพิมพ์ก็ไปคอมเมนต์ต่อเกรียนคีย์บอร์ดนะครับผมไม่ได้บอกครับว่าตำรวจนั้นเชื่ออะไรถ้าวันหนึ่งเขามีเรื่องมาแล้วเนี่ยผมจะต้องพิจารณาลงโทษเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาร้องคัดค้านว่าผมเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับเขานะครับเสือต้องนิ่งๆรอขยุ่มเหยื่อกัดก้านคอให้สะบัดพึกเลยนะครับต้องเอาออกจากตำรวจครับจะได้เป็นชาวบ้านเท่ากันกับผมนะครับไม่ได้ผมไม่เคยไปก้าวร้าวคนที่ไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับไปก้าวร้าวอย่างนั้นไม่ได้พ่อเพื่อนพ่อพี่ทำอย่างนั้นไม่ได้ผมเหลือไปบรรยายที่สำนักงานอัยการสูงสุดเขาเชิญเขาไว้นะครับวันที่อะไรวันที่หนึ่งที่สองเนี่ยลูกชายมาบอกนะครับเด็กก้าวร้าวไงคือถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยผมไม่ค่อยไปถือโกรธนะครับมานะฮะแต่ว่าถ้าสังคมตำรวจเราเนี่ยตำรวจมันก็ไม่มีคนรักเราอยู่แล้วมีแต่คนเขาจะเกลียดเรานะครับถ้า 230,000 คนไม่รักกันนะกัดกันอย่างกับหมาเงี้ยใครเขาจะมารักเรานะครับและเองเป็นเนี่ยเด็กๆรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับผมไม่ไปกลั่นแกล้งอะไรแล้วครับแต่ว่ามึงอย่ามีเรื่องมาเขาแล้วกันเตะเท่าทางตีนกูเมื่อไหร่เหยียบจมตีเลยครับผมเป็นคนอย่างนั้นครับลูกชายโทรมาบอกเดี๋ยวจะด่ามันเองบอกเฮ้ยไม่ต้องไปด่าฝากมึงเข้าไว้แล้วกันถ้าพ่อตายแล้วมึงจำชื่อนามสกุลมันเข้าไว้จนกว่ามึงจะเกษียณสั่งลูกสั่งหลานเข้าไว้ด้วยอย่างน้อยมึงก็จะได้ไม่ต้องทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกันนะครับ
ม่ได้และผมนี่เกลียดที่สุดเลยนะไอ้ตำรวจขี้เมาเนี่ยเหตุกลาดยิงที่รัสเซียใช่ไหมครับผมเห็นแต่ข่าวคร่าวๆนะครับไม่ได้ไปจิกในรายละเอียดของข่าวนะครับมันต้องระมัดระวังป้องกันไงบ้านเราเนี่ยมันไม่ถึงในรัสเซียหรอกแค่ห้างสยามพารากอนหรือไปเที่ยวเทอร์มินอลวันที่โคราชหรือแม้แต่ไปส่งลูกส่งหลานที่โรงเรียนที่หนองบัวลำพูมันก็มีโรคจิตนะครับหนองบัวไอโคราชก็เป็นจ่าทหารหนองบัวลำพูก็เป็นสิบตำรวจเอกตำรวจนะครับไอพารากอนนี่ก็เด็กอายุ15ไปก่อเหตุผมเลยต้องระมัดระวังครับไปไหนก็ต้องระมัดระวังนะครับแต่ว่าเราเอาในกรอบนะครับผมได้รับใบญาตให้พกพาอาวุธปืนได้แค่ไหนผมก็เอาไปแค่นั้นถ้าสมัยยังรับราชการเงี้ยก็ผมจะเตรียมครบอาวุธยุทโธปกรณ์ในการที่จะทำสงครามนะใช่ผมจะเป็นคนว่าผมไม่ได้ระมัดระวังตัวครับเดี๋ยวนี้ FC เยอะและผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับไปไหนก็ไปคนเดียวนะครับไม่ระแวงแล้วครับเป็นอะไรไปก็บอกลูกบอกหลานเลยนะครับมึงอย่าถามว่ากูผิดหรือถูกไม่ต้องเสือกหาเหตุผลรวมหัวกันแก้แค้นนะเอาให้แม่นหมดโคตรไปนะครับผมคิดอย่างนี้จริงๆแล้วก็สั่งไว้อย่างนี้จริงๆนะครับใครไม่แก้แค้นให้กูไม่ใช่ลูกกูไม่ใช่หลานกูใช่ห้ามใช้ดุลพินิจคุณพ่อผิดคุณลุงผิดไม่ต้องเสือกแก้แค้นอย่างเดียวนะครับทำทุกวิถีทางนะครับตอนนี้ผมไม่ระวังตัวครับคือไปไหนก็มีความสุขใจนะครับ FC ผมมีทุกระดับชั้นนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในพลก็เยอะท่านผู้พิพากษาก็มีนะครับสักยันเต็มตัวก็มีนะครับเก็บขยะก็มีนะครับมาวัยรุ่นก็มีเด็กนักเรียนยังมีแล้วครับมาผมไม่จิตระแวงครับถ้าจิตระแวงนี่ผมไปนั่งถือศีลเจริญภาวนาไม่ได้แล้วครับต้องนั่งนิ่งๆเนี่ยเขามาทิ่มกระบาลตายแล้วระแวงอยู่ช้างเท่านั้นครับระแวงครับเดี๋ยวนี้มันดื้อขนาดไอ้เดี่ยวหลับน่ารักที่สุดของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ยังเกเรเลยเดี๋ยวนี้เตะถังขยะเตะอะไรอย่างไรเนี่ยนะครับใครถามผมบอกว่าถ้าผมตายไปเนี่ยให้ลูกเผาอาวุธปืนสั้นปืนยาวไปด้วยผมแฝกดาบไปด้วยจริงไหมจริงครับผมไม่รู้นรกสวรรค์มีจริงหรือเปล่าผมเห็นเขาเผากงเต็กเอาตึกเอารถเบนซ์รถเก๋งไปนี่ยังถึงดวงวิญญาณเลยนะครับถ้าเกิดว่ามันมีจริงเพราะมันก็มีเยอะอยู่แล้วนะครับก็เอาไปเผื่อมันมีจริงๆผมก็ยังมีเหนือคนอื่นบ้างไม่ใช่ผมไปสู้กับยมพบาลนะครับผมก็พยายามศึกษาทางพระทางธรรมถ้าแบบผมเนี่ยไม่ได้ไปทำคนโดยที่ผมมีอคติเป็นเรื่องส่วนตัวเขาก็บอกตายไปเนี่ยผมจะได้ไปเป็นผู้ช่วยยมพบาลนะครับคือไม่ได้ขึ้นนรกไม่ได้ขึ้นสวรรค์ไม่ได้ตกนรกครับเป็นผู้ช่วยยมบาลอีก100ชาตินะครับก็ไปอย่างตรงนั้นนะถ้าได้เป็นผู้ช่วยยมบาลจริงนะผมจะได้ไปจัดคิวท่านไงท่านมีเส้นแล้วนะเอ้ยไอ้นี่ช่วยทำบุญกับผมนะครับแทนที่50 50จะขึ้นนรกตกสวรรค์นะครับจะขึ้นสวรรค์ตกนรกนะครับผมก็อ้าวสวรรค์นะครับไปเดี๋ยวนะลูกชาย
พอจะแนะนำแนวทางคือถ้าเกิดว่าลูกชายพอดีลูกชายเพิ่งจบม.6 อยากเข้ารับราชการตำรวจต้องอย่างนี้ก่อนครับ1เนี่ยต้องอ่านหนังสือให้หนักถ้าเข้าสิทธิ์ตำรวจตรีเนี่ยไม่มีใครช่วยท่านได้นะครับใครมาหลอกเอาเงินนี่อย่าไปเชื่อนะครับไม่มีใครช่วยได้อ่านหนังสือให้หนักอะไรข้อสอบอะไรที่มันจะเกี่ยวข้องเนี่ยเอามาอ่านให้หมดแล้วต้องฝึกความพร้อมร่างกายด้วยต้องไปตรวจร่างกายก่อนนะครับให้แพทย์โรงพยาบาลตำรวจตรวจก่อนนะครับเขาจะบอกว่าเลือดจางไหมเป็นพยาธิใบไม้ในตับไหมเป็นโรคต้องห้ามไหมเป็นโรคหัวใจโตไหมที่เขาไม่รับราชการน่ะเดี๋ยวเด็กมันจะเสียใจไปตรวจก่อนถ้าตรวจไม่ผ่านเนี่ยยังไงท่านก็ผ่านกรรมการแพทย์ไม่ได้และร่างกายเด็กก็ต้องฝึกวิ่งฝึกวิ่งทุกวันไม่ใช่ไปอ้วนฉุกอย่างนั้นไม่ได้ต้องวิ่งให้ร่างกายแข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงต้องดันพื้นให้ได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บดึงข้อให้ได้ต้องว่ายน้ำให้ได้ต้องเตรียมความพร้อมร่างกายผมตอนจะสอบเข้าตำรวจเนี่ยผมก็เก่งว่ายน้ำอยู่แล้วเพราะเป็นลูกบึงบรเพชรและตอนเรียนก็ไปว่ายน้ำตรงสะพานเดชาติวงศ์ว่ายไปกลับได้นะพอทำงานไปอะไรไปมันไม่ได้ฝึกซ้อมแล้วผมไม่มีสระว่ายน้ำกับเขาผมก็โดดตรงสะพานพระปิ่นเกล้าตรงสนามหลวงตอนนี้วันนั้นงานมันยุ่งครับผมย้ายมาอยู่กองปกครองท้องที่กรมการปกครองแล้วแล้วผมกำลังจะสอบเข้าตำรวจผมก็สอบนบลบรุ่น8นะฮะนิติศาสตร์รัฐศาสตร์รุ่น8นะมันต้องมีว่ายน้ำด้วยนะผมก็ไปซ้อมว่ายน้ำเกาะท้ายเรือข้ามฟากนะครับพอเรือไปกลางแม่น้ำผมก็เดือดปุ๊บแล้วก็ว่ายโอ้โหวันนั้นแย่เลยครับเพราะว่าน้ำมันขึ้นพอน้ำทะเลขึ้นเนี่ยน้ำมันไหลย้อนมาผมว่ายยังไงก็ไม่ถึงฝั่งจนผมเป็นตะคริวท่อนล่างผมจมไปใต้น้ำเลยครับลืมตามันเนี่ยแดงหมดแดงหมดผมคิดว่าผมตายแล้วครับเพราะมันเป็นตะคริวเรามัวแต่นวดขาเพื่อให้ตะคริวมันฟื้นแล้วมันไม่ฟื้นครับผมก็เลยบอกเออมึงเป็นตะคริวท่อนล่างไม่เป็นไรอ่ะผมก็ตัดสินใจทะลึ่งตัวขึ้นมาทะลึ่งตัวขึ้นมาแล้วก็จมลงไปอีกเพราะข้างล่างมันเป็นตะคริวชาไปหมดผมก็ใช้มือที่เหลือเนี่ยพยายามประคองตัวแต่มันกำลังจะหมดแรงครับจมไปอีกทีครั้งสุดท้ายก็คิดว่าตายแน่แล้วพอทะลึ่งมาครั้งสุดท้ายมันมีเรือเล็กๆครับเรือหางเล็กๆอ่ะแล้วเขามีไฟอยู่ข้างหน้าเขาขายขนมถาดนะครับผมโผล่ไปเจอตรงเรือพอดีผมก็เกาะทึบเข้าไปนะครับเจ้าของเรือโดดหนีเลยคิดว่าจระเข้งับมั้งครับแล้วผมก็พยายามตะกายตัวเองขึ้นมาทับขนมถาดขนมเขาหมดเลยแล้วผมรอดชีวิตมาได้ตั้งแต่นั้นแม่นความมั่นใจผมที่เป็นลูกแม่น้ำเจ้าพระยาเกิดบึงบอระเพ็ดเนี่ยผมไม่เคยมั่นใจกับน้ำอีกเลยนะเพราะมันเป็นตะคิวไงเวลาเราไม่ได้ออกเพราะนั้นท่านจะเอาลูกท่านไปสอบตำรวจเนี่ยท่านก็ต้องไปฝึกว่ายน้ำนะครับต้องระมัดระวังนะครับตะคิวมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเลยเช่นจับได้เมื่อก่อนมันจับได้น้อยครับสมัยผมนี่คือจับได้แสนเม็ดนี่ก็ตกใจกันมากแล้วถือเป็นรายใหญ่ในประเทศแล้วนะครับผมเป็นคนจับกลุ่มได้ครั้งแรกในประเทศไทยที่จับได้สูงถึง1,300,000 เม็ดนะครับน่าจะเมื่อปี2538นะครับจำพ.ศ.ไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยซึ่งเขาตกใจมากนะครับหลังจากจับกลุ่มได้1,300,000 เม็ดเนี่ยก็ไปจับได้ที่ด่านจังหวัดประจวบน่าจะประมาณปี2543ครับไม่ใช่2538แล้วไปจับได้ที่ด่านห้วยยางนะครับอีก3,000,000 เม็ดนะครับยาบ้ามาจากจังหวัดระนองนะครับน่าจะมาจากเกาะ2จังหวัดระนองนะพอจับกลุ่มจำนวนเยอะได้ทางราชการเขาก็ปรับว่าถ้าขืนจับได้3,000,000 เม็ดให้เม็ดละ2 บาทเนี่ยมันจะสูงไปนะครับเขาก็กำหนดว่า
เม็ดละ2บาทแต่ไม่เกินแต่ไม่เกินเท่าไหร่จำไม่ได้นะครับเช่นไม่เกิน 250,000 อย่างเงี้ยฮะพอมายุคผมเนี่ยก็มาแก้ระเบียบนะครับว่าจะให้รางวัลเฉพาะผู้ที่ทำการจับกุมจริงๆในบันทึกจับกุมมันจะมีคนร่วมจับกุมเป็นร้อยเลยครับท่านพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาและมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเวลานั้นเนี่ยปัจจุบันท่านเป็นองคมนตรีท่านก็แก้ไขระเบียบนะครับว่าให้ตั้งแต่ระดับผู้กำกับลงมาถ้าสูงกว่าผู้กำกับเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ได้ไปจับกลุ่มครับเป็นการอำนวยการนะครับท่านรองผู้บังคับการท่านผู้บังคับการหรือว่าชั้นสูงไปถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับจะมาแบ่งรางวัลด้วยเนี่ยเราไม่ให้เราให้เฉพาะผู้ปฏิบัติแต่ผมเองเนี่ยแม้เป็นผู้บังคับการเป็นรองผู้บัญชาการหรือเป็นผู้บัญชาการผมก็ออกไปล่อซื้อเองบุกจับเองอะไรเองแต่ไม่ได้เงินรางวัลแล้วครับผมจับได้เป็นร้อยล้านเม็ดนะครับได้เงินรางวัลไม่กี่หมื่นครับให้เด็กๆ เข้าไปแบ่งกันครับให้เด็กๆ เข้าไปแบ่งกันนะครับผมได้ไม่กี่หมื่นครับครั้งแรกผมคิดโอ้โหผมได้เงินรางวัลเป็นร้อยล้านบาทไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวนะอ๋อใช่ครับคุณบอกว่าเมื่อ9ปีที่แล้วผมดีใจที่หน่วยงานของผมไม่โดดเดี่ยวคือสมัยนั้นเนี่ยเวลาจับยาเสพติดได้รายใหญ่เนี่ยท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับคือ2ท่านสมัยผมรับราชการอยู่คือท่านพลเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงกับท่านพลเอกจักรทิพย์ชัยจินดาท่านก็จะไปแถลงข่าวไปเยี่ยมนะครับไปเยี่ยมเนี่ยผมเนี่ยจะไม่บอกว่าเป็นผลงานผมนะครับผมบอกว่าผลการจับกุมยาเสพติดรายนี้เป็นผลงานของพันตำรวจเอกอิทธิพลนะครับผู้กำกับโอปส.2ที่เชียงใหม่ตอนนี้เป็นผู้การศูนย์ข่าวนะครับเป็นพลตำรวจตรีแล้วนะครับเพื่อให้ผบ.ตร.เนี่ยซึ่งเขามีอำนาจแต่งตั้งให้คุณให้โทษได้เขาจะได้รู้ว่าเออไอเด็กคนนี้มันทำงานมาท่านก็จะให้เงินรางวัลเพราะผบ.ตร.ท่านมีงบราชการรับท่านก็จะมาให้ครั้งละแสนบาทนะครับท่านไม่อยากมาแถลงข่าวหรอกครับแต่ผมไปเรียนเชิญว่ามาแถลงข่าวเป็นขวัญกำลังใจหน่อยนะครับนั่นคือสมัยรับราชการนะครับตอนนี้ก็ผู้บังคับบัญชาเวลาไปไหนเนี่ยต้องเป็นปุ๋ยนะครับมาก็เอาของขวัญเอาเงินไปให้นะครับมีบางยุคครับผู้บังคับบัญชาผมไปนะครับแค่ระดับกองบัญชาการนะถ้ามาเนี่ยนะโอ้โหช็อกเลยครับตกใจเลยครับเพราะเฮียมาเยี่ยมถึงที่ทำงานแล้วมานี่ต้องเตรียมของฝากนะเดี๋ยวก็บอกเฮ้ยขอกุ้งแม่น้ำหน่อยนะ30โลกุ้งแม่น้ำโลเป็นพันเอาของฝากเดี๋ยวคนขับรถมากระซิบท่านไม่พูดหรอกครับบอกว่าไม่มีค่าน้ำมันให้นายเหรอคือไปถ่ายลูกน้องนะครับมีท่านเดียวนะครับคนอื่นเขาก็ไม่มีครับมันเป็นความดีความชั่วเฉพาะตัวบุคคลจริงๆนะครับสังคมตำรวจนะครับผมก็เจอมาเยอะนะครับเดี๋ยวนี้ลูกท่านก็ยังรับราชการตำรวจครับแต่ว่าไม่เจริญแทนที่จะได้เป็นผลตีผลโทไปแล้วนะครับแต่ว่ากุศลผลบุญที่คุณพ่อท่านทำเขาไว้นะครับใครเห็นเขาก็สายหน้าหมดนะฮะมันเสียชาติตระกูลไปเลยครับตำรวจเนี่ยผมมองว่าไม่ต้องเอาไปดี 100% ว่าคือให้ทำตัวแบบพระพอแล้วนะครับพระภิกษุสงฆ์เนี่ยนะครับผมไม่พูดเรื่องการปรับเงินเดือนตำรวจจะพัฒนาปรับปรุงแก้ไขปฏิรูปพูดกันมา30ปีแล้วปฏิรูปตำรวจครับคือพระเนี่ยเขาตั้งไปเป็นเจ้าอาวาสเป็นพระครูสัญญาบัตร
ั้นตรีโทเอกอะไรเนี่ยนะเงินประจำตำแหน่งเงินค่าพัดยศเนี่ยมีนิดเดียวแต่ภาระที่เจ้าวาดรับผิดชอบเนี่ยต้องบำรุงโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนเมนหอระฆังค่าน้ำค่าไฟวัดพระจะไปหามาจากไหนอ่ะก็มาจากญาติโยมที่มาทำงานบวชงานแต่งงานศพงานลื่นเลงบางวัดก็ต้องจัดงานประจำปีนะครับประเพณีเข้ามาอย่างนั้นฉันก็ได้ฉันฟรีอาหารดีๆทั้งนั้นเพราะชาวบ้านเขาศรัทธาแถมเขาถวายตังค์ด้วยพระก็ตรวจยถาสัพพีไปให้พรไปสังคมอยู่ได้ตำรวจก็เหมือนกันผมไม่ไปคาดหวังว่าห้ามรับตังค์ใครแม้แต่บาทนะครับอะไรที่อารุ่มอร่วยกันได้เดินสายกลางได้และสังคมนั้นเขารับได้เนี่ยเขาจะให้ด้วยศรัทธาผมก็ไม่ได้ไปว่าอะไรนะครับแต่พวกไปเดินเก็บสวยเขาใครทำอะไรจะผิดกฎหมายร้านค้าเขาขายของถูกต้องคนอาจจะไปจอดรถบ้างอะไรบ้างก็ไปไล่จับไล่ล็อกอะไรเขาที่จริงเรื่องจราจรเนี่ยใจผมตอนสมัยที่พระไอ้รัชธรรมนูญ2560บังคับใช้ใหม่ๆเนี่ยผมเป็นกรรมการชุดแรกเลยนะครับเขาเรียกกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนะครับเราตั้งใจจะโอนจราจรเนี่ยให้ไปสังกัดกับท้องถิ่นเหมือนกับตำรวจดับเพลิงหรือเทศกิจเหมือนกทม.นะครับยกเว้นตำรวจทางหลวงที่มีภารกิจที่จะต้องถวายรักขาด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยจราจรตามภูธรต่างๆในนครบาลให้โอนไปขึ้นกับท้องถิ่นเลยนะเพราะว่าเวลาไปจับโทษความผิดมันเล็กน้อยไงผิดกฎจราจรเนี่ยกฎจราจรคือกฎแห่งความปลอดภัยนะครับกฎแห่งความสะดวกนะครับเราอยู่ในสังคมร่วมกันนะครับเขากลัวเกิดอุบัติเหตุนะครับแต่พอมีเงินรางวัลนำจับเข้ามาเนี่ยคนก็รังเกียจว่าตำรวจจับเพื่อหวังเงินรางวัลนำจับใช่ไหมอะไรใช่ไหมนะจนเดี๋ยวนี้เนี่ยมีระเบียบออกมาแล้วครับให้ปรับเป็นพินัยจะไม่ได้เงินรางวัลกันแล้วนะครับมันก็จะศักดิ์สิทธิ์ถ้าทำเป็นระบบแล้วเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นต้องออกไปตั้งด่านครับจราจรนะครับด่านจราจรนะครับด่านจราจรเนี่ยไม่มีความจำเป็นเลยครับเห็นใครขับรถผิดกฎหมายขับประมาทหน้าหวาดเสียวเดี๋ยวนี้มันใช้กล้องกันครับใช้กล้องใช้เครื่องจับพยานหลักฐานพร้อมนะครับก็ส่งใบสั่งไปที่บ้านได้แต่ว่าใบสั่งเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ารถเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาไปซื้อขายต่อกันโอนทะเบียนขนส่งยังไม่เป็นปัจจุบันนะครับไอ้คนขายรถไปคนใหม่ยังไม่รับโอนเต็นท์ไปก็ยังไม่รับโอนใบสั่งก็ส่งไปที่บ้านคนเก่าอยู่นะครับไอ้คนเก่าที่เป็นเจ้าของตามชื่ออยู่มันก็ไม่รู้นะครับแต่ผมสนับสนุนให้มีด่านป้องกันปราบปรามอาชญากรรมด่านจับกุมยาเสพติดนะครับคือด่านป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเนี่ยจำเป็นต้องมีเอาไว้สำหรับสกัดกั้นยาเสพติดและอาชญากรที่เพ่นพ่านในท้องถนนจริงๆเนี่ยกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเขามีหน้าที่นะครับมีหน้าที่แต่จำนวนเจ้าหน้าที่เขาไม่พอเขามอบอำนาจมาตั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเจ้าพนักงานจราจรด้วยนะครับบางแห่งก็น่ารังเกียจครับหลายๆด่านนะครับจ้องจะหารายได้อย่างเดียวนะผมเจอผมก็จะต่อว่านะครับทั้งด่านที่ลำปางด่านที่สิงห์บุรีด่านที่อ่างทองอะไรเนี่ย
ทหารพรานหญิงที่ถูกคนร้ายใช้ข้าวหลามยิงเสียชีวิตใช่ไหมครับอันนี้ต้องดูว่าไม่รู้รายละเอียดนะครับผมก็อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวก็ได้อาจจะเป็นเรื่องโกรธแค้นกันส่วนตัวก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นการก่อเหตุของผู้ก่อการร้ายก็ได้นะครับผมมาเข้าหัวข้อนะครับคนเข้ามาชม 4,000 กว่าแล้วนะครับผมบอกว่าหมัดต่อหมัดเลยครับสังคมตำรวจเวลานี้นะครับใช้คำว่าหมัดต่อหมัดนะครับหลังจากที่ทางรองโจ๊กถูกดำเนินคดีลูกน้องรองโจ๊กตามข่าวที่เราพูดกันมาหลายวันแล้วขอบคุณมากมากครับเหนื่อยกันไหมครับมารอตั้งแต่เช้าขอเสียงหน่อยได้ไหมครับจริงๆเลยไปทุกจังหวัดดีใจแท้
ไปจังหวัดไหนแม่ยกก็ตามอะไรอันนั้นใช่ค่ะแม่ยกไปจังหวัดที่ไหนของอะไรอันเนี่ย
ขอเสียงคนแรกเลยแล้วแม่ๆยิ้มนะครับเดี๋ยวผมจะลงเฟซบุ๊กแท็กแม่ๆด้วยนะขอเดี๋ยวส่งเฟซบุ๊กมาเลยแท็กแม่สวยมากนะโอ้แฟนคลับเต็มเลยสุดยอดมากนี่คือความรักและการสนับสนุนจากแฟนคลับอีกรอบนะอีกรอบศิลปินทุกคนจะอยู่ได้และมีกำลังใจในการทำงานในวงการบันเทิงนั่นคือกำลังใจจากแฟนคลับแล้ววันนี้แล้วก็ทำดีและทำดีที่สุดมากๆเลยยิ้มเลยลูกยิ้มนะได้เนาะเรียบร้อยค่ะได้ครับไม่อยากช่วยโกงแบ็คพันไอ้นั่นหายใส่ยังไม่เลิกพงมือเลยที่ใส่มีดอลล่าดอลล่าเดี๋ยวขออนุญาตดูดอลล่ามาจากไหนนะอุ้ยเป็นไงยูนิเต็ดคิงดอมมาจากยูนิเต็ดคิงดอมรู้จักไหมเนี่ยรู้จักไหมเนี่ยไม่รู้จักเลยหมุนติ้วติ้วอยู่นี้ครับผมนี่คือรางวัลใหญ่รางวัลสร้อยคอทองคำหนัก1สลึงวันนี้อะไรอันจะมามอบโชคใครอยากได้ยกตัวอย่างที่บอกครับ